สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทัวร์มากลับมาในช่วงนี้นะคะคึกคืนนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบงค์ชอบมากทำไมอะฮะเพราะว่าฉันชอบเที่ยวมากเลยค่ะจริงเหรอฮะใช่ค่ะแต่เมื่อสักครู่ผมเห็นคุณชอบกินมากกว่าตอนนี้ปากยังมันอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมขานะฮะกันเชียงปู2ถาดนะฮะเบาๆเองถ้ามีอะไรอีกช่วยๆอ่ะคุกกี้ค่ะคุกกี้เค้าเรียกคุกกี้เค้าเรียกอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้แล้วมันสะกิดไม่ได้นะมันควรบ้าไม่ใช่แมวขนมขนมอะไรเค้าเรียกอะไรเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมเจ้านายทำอร่อยมากออเดอร์เจ้านายแล้วไม่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยมั้ยบอกเลยสั่งได้นะสั่งได้ใช่เดี๋ยวว่าถามเจ้านายก่อนเจ้านายบอกว่าไม่ขายฉันไม่ขายนะฮะมันสะกิดซะฉันแบบขายแบบยิงๆอะไรอย่างนี้อะไรนะแซ่บจริงเหรอจริงมาเพิ่งล้างมือมาเมื่อกี้เล็บเอาเหรอโอ้กราบขอประทานอภัยค่ะพี่หน้าผมคุณก็เอาเลือดออกมาแล้วด้วยกระดาษนะไม่ได้ตั้งใจด้วยนะฮะจดตัดไป1ดอกนะฮะสรุปว่าสั่งได้ป่ะสั่งไทยๆเจมบุญได้ป่ะสั่งได้คุณถามจริงๆก็ได้แล้วนะก็เมื่อกี้อีฉันสั่งไปแล้วคุณน่ะได้ได้รู้สึกว่าจะเป็นร้านอะไรสักอย่างเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวบอกหาซื้อได้ที่ร้านร้านนึงอะไรนะไทยเบเกอรี่เดี๋ยวเราจะทำเพจใหม่เพิ่มอ่ะฮะเฮ้ยแต่อร่อยจริงอร่อยๆคือแบบแบงกินแล้วแบบไม่หยุดกินเลยอ่ะกินหมดถ้วยภายใน1นาทีอ่ะเอาว่า VJ ทั้งหมดอ่ะกินหมดแล้วใช่ชิมหมดแล้วแล้วก็ผ่านทุกคนเลยรวมไปถึงงานแต่งคุณหนอนเนี่ยกินกันเยอะมากใช่ถูกต้องนะฮะฉันไปทีหลังฉันยังได้กินเลยเหรอใช่พี่ติ๊กเก็บไว้ให้ครับผมเอ้าเข้าเรื่องที่ของเราดีกว่าจะไทยออนทัวร์นะฮะวันนี้ไปไหว้พระให้จิตแจ่มใสกันนะจิตแจ่มใสไม่พออากาศเนี่ยก็แจ่มใสจริงๆนะภาคเหนือต้อนรับหน้าหนาวแบบนี้6วัดด้วยกันที่นำมาฝากนะฮะเดี๋ยวไปหาความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความสวยงามของวัดพร้อมๆกันเลยครับที่แรกนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะสำหรับที่แรกเราจะพาไปกันที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายนะฮะที่นี่เนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับชนิดสามัญตั้งอยู่ที่ถนนท่าหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสาเหตุที่วัดนี้มีชื่อว่าวัดพระสิงห์นั้นนะฮะก็น่าจะเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธสิหิงหรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่าพระสิงห์ซึ่งปัจจุบันวัดพระสิงห์นะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงจำลองศิลปะเชียงแสนปางมารวิชัยชนิดสำริดปิดทองหน้าตักกว้าง37เซนติเมตรสูงทั้งฐานเนี่ยก็คือ66เซนติเมตรนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งพระประธานในพระอุโบสถนะครับเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะล้านนาไทยพุทธศตวรรษที่21นะครับหรือพูดง่ายๆก็โอ้400กว่าปีที่แล้วนะฮะก็เป็นปางมารวิชัยชนิดสำริดปิดทองนะครับหน้าตักกว้าง204เซนติเมตรสูงทั้งฐาน284เซนติเมตรประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถนะครับมีพุทธลักษณะสง่างามประณีตที่ฐานมีจารึกอักษรธรรมนะครับล้านนาไทยคำว่ากุลลาธรรมาอกุศลาธรรมาอภยากตาธรรมานะครับนั่นหมายถึงว่าปริศนาธรรมระดับปรมัตถ์ในทางพระพุทธนั่นเองนะครับศาสนาที่ระบุว่าสภาวะธรรมทั้งปวงมี3ประเภทนะครับคือธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลก็มีธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลก็มีธรรมทั้งหลายที่อยู่นอกเหนือจากกุศลและอกุศลด้วยนะครับนี่คือข้อความที่เขาจารึกเป็นอักษรธรรมไว้นะครับที่ฐานพระพุทธรูปนั่นเองนะฮะค่ะสำหรับที่แรกนะฮะคุณพาไปเชียงรายใช่ไหมคะอีฉันจะพาไปเชียงใหม่ค่ะนะฮะวัดที่2นี่เลยค่ะสวยงามมากๆนะฮะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรมหาราชวรวิหารนะฮะหรือว่าพระธาตุดอยสุเทพนี่แหละนะที่หลายๆคนรู้จักนะฮะแล้วก็เป็นพระธาตุนะฮะประจำปีเกิดปีมะแม่ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะนะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีความสำคัญทางศาสนาและก็ประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่นะคะตั้งแต่บนดอยสุเทพนะคะอำเภอเมืองตั้งอยู่บนดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งสร้างขึ้นปี1927นะคะครับซึ่งมีบันไดนะคะทอดยาวขึ้นไปตั้งแต่ฐานจนถึงข้างบนเนี่ยประมาณ306ขั้นนะคะซึ่ง
ทางวัดเนี่ยวัดเนี้ยเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์นะฮะทรงมอญนะคะแล้วก็ในที่ใต้ฐานพระเจดีย์นะคะก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุนะคะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะบรรจุไว้ใต้พระบรมสารีริกธาตุนะคะครับผมนะฮะวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับมีชื่อเต็มว่าพระวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหารนะครับซึ่งจะได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่นะครับที่ตั้งก็คือถนนศรีวิชัยตำบลสุเทพอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่นี่ผมก็ไปหลายครั้งแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็ไปอีกครั้งก็งดงามนะฮะงดงามมากๆเลยใช่ค่ะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม่นะส่วนของผมปีมะเมียเนี่ยต้องไปนู่นเมียนมาชเวดากองชเวดากองนะคะเคยไปหรือยังเคยไปแล้วไปแล้วโอเคค่ะเรามาดูการเดินทางกันดีกว่านะฮะใครที่กำลังคิดว่าอยากจะไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะการเดินทางนะฮะก็คือการเดินทางเข้าชมนะฮะพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยมี2ทางนะฮะก็คือบันไดนาคนะฮะบันไดนาคเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพเลยนะคะแล้วก็มีความงดงามทางด้านศิลปะแล้วก็ทรงคุณค่านะฮะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนที่นี่หรือว่ามานมัสการพระธาตุนะฮะพระบรมธาตุเนี่ยก็มักจะถ่ายรูปนะฮะคู่กับบันไดนาคนี่แหละนะคะเป็นที่ระลึกนะอย่างแบงเองแบงไปแบงก็ถ่ายนะเพราะว่าเป็นบันไดนาคที่สวยงามมากวิจิตรศิลป์มากคือแบบคือใครผ่านแบงเชื่อว่าก็ต้องมีเก็บภาพไว้นะฮะนะฮะแล้วก็บันไดนาคเนี่ยซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์นะฮะเมื่อมองขึ้นไปเนี่ยตามขั้นบันไดนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเยือนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็มักจะเดินขึ้นนะฮะผ่านทางบันไดนี่แหละคือจะไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะไปทางอื่นก็คือจะเลือกที่จะเดินเพราะว่า300กว่าขั้นมันก็ไม่ได้ไกลมากนะคะแล้วก็ได้ชื่นชมความงดงามของบันไดนาคด้วยนะคะซึ่งก็เปิดให้ขึ้นนะแล้วก็ลงนะฮะตั้งแต่เวลาก็คือจริงๆเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าช่วงเวลา2ทุ่มถึง6โมงเนี่ยก็จะมีการตรวจตรานิดนึงนะคะเพื่อเป็นรักษาความปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการตั้งด่านตรวจของอุทยานนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการขึ้นไปด้านบนนอกจากบันไดนาคแล้วนะครับก็คือรถรางไฟฟ้านะครับซึ่งเขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าเลยครับจนถึง6โมงเย็นราคาขึ้นลงก็ไม่กี่บาทหรอกฮะ20บาทสำหรับคนไทยนะฮะเผื่อพวกเฒ่าผู้แก่เดินไม่ไหวหรือว่าคนที่ปวดเข่าปวดข้ออะไรอย่างนี้นะฮะก็20บาทเท่านั้นแล้วก็สำหรับชาวต่างชาติใน50บาทนะครับถ้าเดินทางไปหลังเวลา18นาฬิกานะฮะจะไม่มีรถรางแบบนี้ทำงานแล้วนะฮะก็คือจะต้องเดินขึ้นทางบันไดพระธาตุเท่านั้นบันไดนาคนะครับผมค่ะนี่คือที่2ใช่ค่ะมาอีกหนึ่งที่นะฮะเราจะพาไปจังหวัดน่านค่ะนะฮะนี่ก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะวัดที่3คือวัดพระธาตุแช่แห้งนะฮะของจังหวัดน่านค่ะอยู่ที่หมู่3บ้านหนองเต่าตำบลม่วงตึ๊ดนะฮะกึ่งอำเภอภูเพียงนะฮะจังหวัดน่านค่ะนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณแค่2กิโลเองนะฮะจากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าในปีพ.ศ.2186-1896นะฮะสมัยพญาการเมืองนะฮะหรือว่าเจ้าเมืองวรนครนะฮะได้ส่งช่างนะฮะให้ไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัยนะฮะแล้วก็พญาลือไทยเนี่ยจึงมอบนะถวายพระธาตุมา7องค์7พระองค์นะคะแล้วก็พระพิมพ์คำพระพิมพ์เงินอย่างละ20องค์นะคะให้แก่พญาการเมืองนะคะเป็นการตอบแทนพญาการเมืองนะคะซึ่งรู้สึกว่าจะปิติมากๆนะคะแล้วก็ยินดีมากๆนะคะแล้วก็ได้อัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะคะมาบรรจุไว้ณดอยภูเพียงแช่แห้งนี้ด้วยนะคะก่อเป็นเจดีย์นะคะหรือว่าพระธาตุแช่แห้งในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งก็อยู่ที่กลางเมืองนะคะน่านเลยทีเดียวนะคะจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะครับนะตามตำนานเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาเล่าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้เสด็จมาประทับส่งน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออกนะครับที่บ้านห้วยไคร้แล้วก็เสวยผลสมอแห้งซึ่งพระยามลราชนะครับนำมาถวายแต่ผลสมอนั้นแห้งมาก
พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นเนี่ยไปแช่น้ำก่อนเสวยนั่นเองครับและก็ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปที่นี่เนี่ยจะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานอยู่นะฮะจึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่าพระธาตุแช่แห้งนั่นเองใช่แล้วหลายคงงงไงว่าชื่อคำว่าแช่แห้งมาจากไหนนี่แหละฮะตามตำนานที่เล่ามาก็คือลูกสมอนำมาถวายพระพุทธเจ้าแห้งเกินไปพระพุทธเจ้าก็เลยเอาไปแช่น้ำที่แม่น้ำน่านก็เลยไม่แห้งเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าพระธาตุแช่แห้งใช่นะหลายคนงงเนาะดูแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ซึ่งคำว่าแช่แห้งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์สมเจตวิมลเกษมนะคะได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ค่ะแช่แห้งนะคะเป็นคำที่เป็นมงคลยิ่งแล้วก็เป็นปรัชญาทางพุทธศาสนานะคะขั้นสูงเลยนะคะที่นักปรัชญาโบราณเนี่ยได้ใช้คำที่มีความหมายนะคะที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะคะเป็นปฏิปักษ์แล้วก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนะคะมาผสมกันนะคะซึ่งคำว่าแช่เนี่ยก็หมายถึงว่าการนำวัตถุสิ่งของนะคะนำลงไปไว้ในน้ำหรือว่าจมน้ำนั่นเองค่ะจึงทำให้วัตถุสิ่งนั้นๆเนี่ยเกิดการเปียกขึ้นนะคะเปรียบเสมือนคนเรานะที่จมอยู่ในห้วงกิเลสตัณหานะคะทั้งปวงนั่นเองนะคะแล้วก็แห้งเนี่ยก็หมายถึงนะคะการนำวัตถุสิ่งของที่ทำที่เปียกอยู่นะคะขึ้นมานะคะทำให้แห้งนะก็เปรียบเสมือนว่าคนเราที่ได้นำเอาคำสอนนะคะหรือว่าคำสอนหรือพระพุทธศาสนานะคะมาปรับใช้หรือว่ามาทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาชมนะคะหรือว่าอยากจะมาดูนะคะภายในของพระอุโบสถนะคะก็ตั้งอยู่ที่ริมขวานเดี๋ยวนะขออภัยค่ะนะฮะอ่ะก็คุณผู้ชมฮะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งแล้วกันที่หลายๆคนมักจะเดินทางนะฮะเวลาที่ไปที่จังหวัดน่านแล้วก็มักจะไปถ่ายรูปนะฮะไปเก็บรูปแล้วก็รวมไปถึงไปนมัสการสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะฮะก็คือพระธาตุแช่แห้งนะก็หวังว่าที่มาของชื่อนะฮะพระธาตุแช่แห้งแล้วก็รวมไปถึงปริศนาธรรมที่แอบแฝงไว้ในเรื่องของคำว่าแช่กับคำว่าแห้งนะฮะคำว่าแช่เดี๋ยวผมทวนอีกทีแล้วกันคำว่าแช่ก็คือการนำไปทำให้เปียกถูกไหมนำไปทำไปจมลงไปในน้ำทำให้เปียกแต่ว่าคำว่าแห้งเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนกับว่าการนำหลักพระธรรมคำสอนขององค์สุนทรสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปทำให้สิ่งที่เปียกเนี่ยมันแห้งก็คือการตัดกิเลสตัณหาต่างๆออกไปจากชีวิตของเรานั่นเองใช่ค่ะนะฮะก็ลองดูแล้วกันถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่ให้แง่คิดต่างๆนะมีปริศนาธรรมให้เราได้คิดด้วยนะฮะฝากไปก่อนแล้วกันนี่คือ3ที่3วัดแรกนะที่เราจะพาไปกันในช่วงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังกลับมามีอีก3วัดด้วยกันช่วงไทยถอนเอาละกลับมาต่อกันในช่วงนี้นะครับกับช่วงไทยๆ on tour นะฮะหลังจากที่ช่วงที่แล้ววัดสุดท้ายเนี่ยเป็นพระธาตุแช่แห้งถูกไหมฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พะเยากันเลยแล้วกันนะฮะวัดศรีโคมคำนะฮะซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ริมกว้านพะเยาเลยนะฮะในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเลขที่692ถนนพหลโยธินหมู่ที่1ตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะครับเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ74ไร่นะครับเป็นวัดที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกกันว่าวัดพระเจ้าตนหลวงนะฮะซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและก็ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงนะครับพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนามีขนาดหน้าตักกว้าง14เมตรสูง18เมตรสร้างขึ้นระหว่างปี2034ถึง2067นะครับหรือว่ารวมๆ500กว่าปีมาแล้วนะฮะค่ะทั้งนี้นะคะพระเจ้าตนหลวงหรือว่าพระเจ้าองค์หลวงนะคะไม่ใช่เป็นเพียงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาเท่านั้นนะคะแต่ยังถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาเลยก็ว่าได้นะคะและในวันวิสาขบูชาของทุกปีนะคะก็จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงนะคะในเดือน8เป่งนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับใครที่ยังชื่นชมนะคะศิลปะกันไม่จุใจนะคะภายในอุโบสถเนี่ยก็ยังมีนะคะภายในอุโบสถที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำริม
คว้านพะเยาเนี่ยก็ยังมีวิจิตรงานวิจิตรกรรมนะคะฝาผนังให้เราเนี่ยได้ไปชื่นชมกันด้วยนะคะซึ่งก็เป็นฝีมือของท่านอาคารกัลยาณพงศ์นะคะซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้ให้เราได้ชมกันอย่างงดงามอีกด้วยค่ะใช่ครับนะฮะ4แล้วนะฮะไปต่อวัดที่5ครับวัดพระธาตุช่อแฮที่จังหวัดแพร่นะครับมีแช่แห้งมีช่อแฮด้วยนะครับวัดพระธาตุช่องแฮเนี่ยถือว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่แล้วก็เป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานหรือว่าปีเสือนะฮะบุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่นะครับก็ต้องเดินทางมานมัสการพระธาตุช่องแฮเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองจนมีคำกล่าวนะครับว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่องแฮก็เหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่เลยทีเดียวเป็นวัดที่ตั้งอยู่เนินเขาเตี้ยสูงประมาณ28เมตรนะฮะองค์พระธาตุช่องแฮเนี่ยเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนแบบ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12นะฮะบุด้วยทองดอกบวบหรือว่าทองจังโกองค์พระธาตุสูง33เมตรนะฮะฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรนะครับค่ะลักษณะองค์พระธาตุนะคะตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม1ชั้นนะคะถัดขึ้นไปก็จะเป็นฐานหน้ากระดาน8เหลี่ยม3ชั้นรองรับนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นฐานบัวคว่ำนะคะแล้วก็ชุดทองไม้ชุดท้องไม้8เหลี่ยมนะคะซ้อนลดหลั่นกันนะคะก็ทั้งหมดก็มี7ชั้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็เป็นบัวระฆัง1ชั้นค่ะและหน้ากระดาน1ชั้นนะคะจนถึงพระถึงองค์ระฆังเลยนะคะซึ่งองค์ระฆัง8เหลี่ยมนะคะซึ่งถัดขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นบัลลังก์ย่อมุมนะคะไม้12และป้องฉนัยนะคะส่วนยอดฉัตรนะคะก็ประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนานะคะที่มีลั้วเหล็กแล้วก็ล้อมรอบลั้วเหล็กล้อมรอบพระองค์นะคะทั้ง4ทิศนะคะแล้วก็มีประตูทางเข้าออกนะคะ4ด้านนะคะหรือว่า4ประตูนะคะแต่ละประตูเนี่ยก็ได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนานะคะไว้อย่างสวยงามเลยค่ะใช่ครับก็วิจิตรงดงามมากนะครับสำหรับพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่ด้วยพระธาตุช่อแฮนะครับไปดูวัดสุดท้ายที่นำมาฝากกันสำหรับภาคเหนือนะฮะในช่วงอากาศดีๆแบบนี้ที่อยากให้เดินทางกันไปเที่ยวชมความงามของวัดนะครับแล้วก็รวมไปถึงอากาศดีๆที่บ้านเราด้วยนะครับปิดท้ายกันที่นี่ฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดพระธาตุดอยกองหมู่นะครับอยู่ที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับวัดพระธาตุดอยกองหมู่นะฮะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาอย่างช้านานครับตั้งอยู่บนดอยกองหมู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับห่างไปเนี่ยเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย108นะครับตรงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาถราชาขึ้นไปทางซ้ายมือนะครับเป็นทางลาดยางขึ้นภูเขาอีกประมาณโลครึ่งครับก็จะถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมูนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาเรียกกันที่นี่ว่าวัดปลายดอยนะครับก็ที่นี่จะประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม2องค์พระเจดีย์องค์ใหญ่นะครับสร้างโดยจองต่องสู่นะครับเมื่อปี2403เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระนะครับซึ่งนำมาจากประเทศเมียนมาส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กนะครับก็สร้างเมื่อปี2417ก็ถือว่าเก่าแก่เหมือนกันนะนับร้อยกว่าปีโดยพระยาสิงหนาถราชาเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนองค์แรกเลยนะครับจากวัดพระธาตุดอยกองมูนี่ฮะก็สามารถมองเห็นภูมิประเทศแล้วก็สภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็สวยงามมากนะครับแต่ว่าที่สำคัญวัดนี้เขามีงานเทศกาลประจำปีหลายงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งในช่วงวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันออกพรรษาเนี่ยก็จะมีการตักบาตรดาวดึงด้วยนะฮะนี่คือกิจกรรมที่สำคัญที่เขามาทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะสำหรับพระธาตุดอยกองหมู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับค่ะและนี่ก็เป็นวัดที่สวยงามนะคะที่ในแต่ละจังหวัดที่เรานำมาฝากกันนะคะแต่ว่าเราจะนำมาฝากบางส่วนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้เลยที่แฟนเพจนะคะจากหน้าจอคอมนะคะหรือว่าจะสามารถเข้าไปดูในFacebook ของเราก็ได้นะคะที่ www.facebook.com/thaithaisimd นะคะก็เข้าไปชมได้เลยมีทั้งหมด10วัดนะคะที่เรานำมาแปะไว้นะคะเผื่อว่าใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมและอยากจะไปทำบุญในช่วงส่งท้ายปีกับต้อนรับปีใหม่แบบนี้ด้วยเพราะว่าอีกแค่เดือนเดียวก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะใช่ครับนะฮะก็จะเห็นโดยรวมใน6วัดที่นำมาฝากในวันนี้เนี่ยคือบางวัดเนี่ยก็จะมีเป็นที่บรรจุของพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็บางวัดเนี่ยก็จะเป็นที่บรรจุ
จุของเป็นพระบรมเหมือนเขาเรียกพระบรมอัฐินะฮะพระธาตุของขององค์เหมือนกับเป็นพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยคือเป็นปัญจวัคคีย์นะฮะก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะก็จะมีแบบเนี้ยแตกต่างกันไปนะฮะก็ที่จริงแล้วการเดินทางไปท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยก็ทำให้รู้ถึงประวัติแล้วก็ความเป็นมานะฮะของแต่ละที่ที่นั้นเหมือนกันนะฮะว่าเขามีความเป็นมามาอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์ที่ลึกซึ้งนะที่อยากจะให้คุณผู้ชมลองไปค้นหาด้วยตัวเองดูแล้วกันนะฮะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเขาก็สนับสนุนให้ปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นวิธีเป็นปีวิถีเที่ยวไทยกันอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะ6ที่ฮะดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ซิมดีนะฮะเพิ่มอีก4ที่เป็น10ที่ด้วยกันทั้งหมดครับใช่แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก iMe เดียนะคะแล้วก็ iMe เดีย Channel นะคะแล้วก็พระไทยนะคะแล้วก็แม่ฮ่องสอน Creative นะคะแล้วก็นิรัตเอสนะฮะก็ยังก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมนะฮะพักกันไปดูดวงกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นของคิววันไหนบ้างก็เดี๋ยวไปติดตามกันแล้วก็พร้อมกับเพลงพร้อมๆด้วยนะครับช่วงไทยๆขอนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ